นุกเครืองามร่างทรงขั้วอนุรักษ์รัฐบาลเพื่อไทยถึงกับออกอาการเป๋ฉุดกระแสให้รัฐบาลต่ำเตี้ยเรียดินถูกพรรคก้าวไกลนำโด่งต่อไปเมื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังวางยุทธศาสตร์กอบกู้เรตติ้งให้เพื่อไทยแต่ถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องดำเนินคดี112แม้ถึงวันไปรายงานตัวต่อศาลมือกฎหมายหลายคนฟันธงไปทิศทางเดียวกันศาลให้ประกันตัวเพราะอยู่ระหว่างพิจารณาก่อนพิพากษาเป็นตามหลักพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญระดับเนติบริกรนายวิษณุเครืองามกุนซือกฎหมายป้ายแดงของนายเศรษฐาทวีสินที่มีอำนาจล้นตึกไทยคู่ฟ้ายังคัดท้ายหางเสือให้ภูมิบารมีทางการเมืองรอดเหยียบเข้าประตูคุกแค่วอร์มเครื่องครั้งแรกยังเป็นคุณต่อบ้านจันทร์สองล่าก่อนหน้านั้นนายเศรษฐาคุ้นคอพาดเขียงรอถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาฐานเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญผิดจริยธรรมร้ายแรงตาม40ส.ว.ปฏิบัติการลับเงียบเร็วเมื่อดึงดันแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งมีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหัวใจคือบีบทักษิณที่เดินแต้มการเมืองเกินกรอบเบี้ยวรับกลับคู่ทั้งทักษิณปูนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทยแม้นางสาวทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธไม่มีดีลเกี่ยวกับคดี112แต่ทุกการเดินแต้มทางการเมืองมันโยงใยถึงกันหมดไม่ใช่แค่คดีใดคดีหนึ่งและเมื่อดูตามไทม์ไลน์ขบวนการล้มดีลตั้งเขาตั้งแต่40ส.ว.ปฏิบัติการลับเงียบเร็วจนหัวนายเศรษฐาพาดอยู่บนเคียงศาลรัฐธรรมนูญเสี่ยงหลุดจากตำแหน่งนายกตามติดด้วยนายทักษิณถูกอัยการสั่งฟ้องคดี112และวันรุ่งขึ้นนายกตั้งนายวิษณุเป็นกุนซือทันทีกองเชียร์เพื่อไทยค้านกระหึ่มเมืองข้องใจเป็นปลาคนละน้ำเลือดคนละสีเป็นคนของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาดึงมาใช้งานได้อย่างไรเช่นเดียวกันกองเชียร์พลเอกประยุทธ์ประสานเสียงสวดชยันโตไล่หักหลังไปรับใช้ระบบทักษิณถูกมองว่าเข้ามาดูระเบียบกฎกติกากฎหมายมารยาทและโบราณประเพณีช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาให้นายเศรษฐาคดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญและนายทักษิณคดี112นายเศรษฐายืดอกยอมรับปรึกษากุนซือป้ายแดงเพราะต้องรีบส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญที่เดทไลน์10มิถุนายนนี้และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเผยไตให้เห็นคุณพ่อไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากการันตีเตรียมทีมกฎหมายสู้คดีและสยบข่าวหลบหนีออกนอกประเทศตามช่องทางธรรมชาติระดับเนติบริกร9ชีวิตรู้ดีถึง9อย่างที่จำเป็นเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งเผชิญแรงเสียดทานทั้งจากขั้วเพื่อไทยและขั้วที่ไม่เอาเพื่อไทยการเข้ามาครั้งนี้เปรียบเสมือนจานรับส่งสัญญาณระหว่างฝ่ายอนุรักษ์เก่ากับฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่เพื่อปรับจูนยิวใหม่อีกครั้งตามพิมพ์เขียวเดิมสลับขั้วจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วโดยสวมบทบาทเข้ามาดูระเบียบกฎกติกากฎหมายมารยาทและโบราณประเพณีช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาให้การเมืองเดินไม่สะดุดตกท่อควบคู่กับกลไกรัฐสภาโดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรากฎหมายนิรโทษกรรมเร่งมือฝ่ากระแสนิรโทษกรรมทะลุซอยปล่อยผีคดีการเมืองพ่วงคดี112ดิวลับกลับคู่นิรโทษกรรมทะลุซอยสูตรปรองดองที่ลงตัวหรือตอกลิ่มวิกฤตขัดแย้งใหม่เป็นโจทย์ที่ต้องติดตาม